ท่านที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านนะคะขณะนี้เราก็จะเข้าสู่การบรรยายธรรมบรรยายเรื่องธรรมรักษาใจเหนือกายมีใจโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโรเชิญรับชมได้แล้วค่ะพวกเราทุกคนก็ปรารถนาเชิญโยคีกราบพระอาจารย์นะคะมีชีวิตที่เจริญงอกงามรวมทั้งการมีสุขภาพดีมีอายุยืนนานในการที่เราจะมีสุขภาพดีมีชีวิตที่ยืนยาวได้เนี่ยธรรมะนี่ก็มีส่วนช่วยเยอะเลยนะแม้ว่าสุขภาพดีเราจะหมายถึงสุขภาพทางกายแต่ว่ามันก็สัมพันธ์กับจิตใจมากและแม้แต่เรื่องทางกายเนี่ยธรรมะก็มีประโยชน์มีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมะที่ทำให้อายุยืนเนี่ยอายุวัฒนะคืออายุยืนข้อแรกเนี่ยผู้ใจตรัสว่าเนี่ยให้รู้จักทำตัวให้สบายนะทำตัวให้สบายอันนี้อาจจะสวนทางกับความเข้าใจของคนจำนวนมากนะเพราะคิดว่าพุทธศาสนานี่เน้นให้ลำบากแต่จริงความสบายเนี่ยนะมันมีส่วนช่วยเกื้อกูลต่อสุขภาพถ้าเราทำงานหนักใช้ร่างกายแบบไม่บรรยะบรรยังไม่ได้พักผ่อนที่หลับที่นอนก็ไม่ดีมันก็เจ็บป่วยง่ายอายุก็สั้นนะแต่ถ้าเรารู้จักทำตัวสบายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สุขภาพดีแต่ว่าจะมีข้อที่สองคือว่าให้รู้จักประมาณในความสบายนะอย่าสบายมากไปสมัยนี้คนสบายมากไปนะกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเรียวแรงก็ไม่ค่อยได้ออกทำงานก็อยู่แต่ในบ้านนั่งๆนอนๆแต่ก่อนยังต้องออกไปหากินอาหารนอกบ้านถ้าไม่ได้ทำเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทำก็ได้ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้มี delivery ไลน์แมนมาส่งไม่ได้เดินเลยนะแดดก็ไม่เจอนะอันนี้เราสบายมากไปก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานข้อที่สามที่พระเจ้าตรัสคือว่าให้รู้จักกินอาหารที่ย่อยง่ายนะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องทางโลกนะแต่พระเจ้าก็สอนแต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะก็ต้องรู้จักมีศีลแล้วก็มีกัลยาณมิตรไอ้สองประการหลังนี้เป็นเรื่องของใจถ้าเรามีศีลมันก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจน้อยลงมีความภาคภูมิใจในความดีที่ทำมีความอบอุ่นใจนะที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะมีกัลยาณมิตรก็ช่วยทำให้มีสิ่งบำรุงใจมีเพื่อนไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างสำคัญมากนะคนสมัยนี้เนี่ยเหงาว้าเวโดดเดี่ยวเดี๋ยวพอถึงวัยชราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีเพื่อนวัยเดียวกันได้พบปะพูดคุยถ้าเป็นคนในเมืองก็ได้พบกันตามร้านกาแฟโขกหมากรุกกันคุยกันแต่นั่นคือสมัยที่ผู้คนอยู่บ้านติดกันห้องแถว
แต่ดีนั้นเราก็อยู่บ้านจัดสรรคนแก่ก็เพื่อนก็ล้มหายตายจากไปไอ้ที่มีอยู่ก็อยู่ห่างกันเหงาลูกก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าไปทำงานแต่เช้ากลับมาค่ำหลานก็ไม่มีให้เลี้ยงนะไม่เหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงหลานเบื่อเซ็งเหงาไร้เพื่อนนะก็ทำให้เจ็บป่วยหรือบางทีก็อายุสั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะง่ายๆนะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเรื่องของสัมพันธภาพที่ช่วยบำรุงให้สุขภาพดีมีอายุยืนนานแต่คนเรานะไม่ว่าจะมีสุขภาพดีอย่างไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเจ็บต้องป่วยยิ่งมีอายุยืนนานเนี่ยนะไอ้ความแก่ชรามันก็มาพร้อมกับความเจ็บความป่วยนี่เมื่อเราเจอความเจ็บความป่วยจะทำอย่างไรก็อีกเช่นกันนะแม้ความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นกับกายเนี่ยแต่ว่าจิตใจก็สำคัญกายกับใจคนละส่วนก็จริงนะแต่มันสัมพันธ์กันมากเลยถ้าคนส่วนใหญ่ในเวลาป่วยกายเนี่ยมันไม่ได้ป่วยแค่นั้นนะใจก็ป่วยด้วยใจป่วยก็หมายความว่ามีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความกลัวบางทีก็รวมถึงความโกรธนะความกังวลสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันสามารถจะส่งผลต่อร่างกายทำให้ย่ำแย่ลงก็ได้ท่านอาจารย์ประเวศท่านเคยเล่านะอาจารย์ประเวศภาษีเนี่ยสมัยที่ท่านรับราชการอยู่ที่ศิริราชเนี่ยวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนป่วยมาหาท่านตัวซีดผอมไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขนาดเดินมายังเดินไม่ได้เลยต้องนอนเปลมาดูท่าทางอาการจะหนักอาจารย์ประเวศก็สักถามคนไข้แล้วก็ดูอาการสักพักก็หันไปคุยกับนักศึกษาแพทย์เป็นเรสซิเดนต์ว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะที่ซีดนี่ก็เพราะว่ามีพยาธิปากคอทำให้ขาดธาตุเหล็กเดี๋ยวให้เหล็กนะให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนพูดจบก็หันไปที่คนไข้เพราะว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นยืนได้เลยบอกหมอว่าถ้าผมหายง่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปรนี้แล้วล่ะนะเข็นเปรเลยออกไปชิดกำแพงเลยนะอาการดีขึ้นเรี่ยวแรงกลับมาทั้งที่ยังไม่ทันได้ยาเลยเพราะอะไรนะเพราะสบายใจว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรมากจริงๆน่าคิดนะเป็นแค่พยาธิปากคอเนี่ยทำไมถึงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสักหน่อยที่มีอาการอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องไม่มีแรงเพราะอะไรเพราะใจวิตกใจกังวลนะว่าฉันเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งไหมนะเป็นดีซ่าหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้าแล้วก็เชื่อความคิดนั้นก็เลยสุดเลยนะกายนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอใจคิดแบบนั้นเลยเรียกว่าป่วยใจกายมันก็เลยแย่ไปเลยแต่พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรพอใจสบายขึ้นมากายก็มีเริ่มมีแรงเห็นไหมว่าใจเนี่ยนะมันมีผลต่อกายมากเลยบางรายหนักกว่านั้นอาจารย์เปรย์เหมือนกันเล่านะมีผู้ชายคนหนึ่งทำก็เป็นพนักงานบริษัทวัยกลางคนนะเล่นเทนนิสเป็นประจำวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าหมอบอกว่าเนี่ยคุณหัวใจรั่วนะก็ตกใจมากเลยพอหัวใจรั่วเนี่ยในจินตนาการหรือความเข้าใจของเขาเนี่ยคือว่า
หัวใจมันมีรูรั่วแล้วก็เวลาหัวใจเต้นเลือดมันก็ฉูดออกมาอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ก็ตายสิใจเสียเลยนะจริงๆเนี่ยหมอตั้งใจจะบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วแต่ว่าพูดไม่ครบนะลิ้นหายไปลิ้นหัวใจรั่วนี่ใช้ชีวิตตามปกติยังได้นะออกกำลังกายก็ยังได้อยู่ถ้าไม่หักโหมมากแต่คนไข้เนี่ยผู้ชายคนนี้พอเข้าใจว่าหัวใจรั่วเนี่ยแกก็ทรุดเลยนะกลับไปบ้านได้2วันก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่นานเลยนั้นก็เข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยตายนะที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจรั่วนะแต่ตายเพราะใจเนี่ยนะมันป่วยมากคือวิตกกังวลหวาดกลัวเครียดกังวลมันทำให้ร่างกายเนี่ยซึ่งที่จริงก็ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยถึงกับย่ำแย่แล้วก็ตายในที่สุดเนี่ยใจสำคัญนะมีคุณป้าคนหนึ่งนะป่วยไม่รู้เป็นอะไรก็เขาออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหมอก็บอกป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้แค่3เดือนนะหมอพูดตรงมากเลยที่จริงเนี่ยควรจะมีศิลปะในการพูดมากกว่านี้แต่พอพูดแบบนี้เข้าคุณป้าแกตกใจมากกลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากกับชีวิตคิดถึงแต่ความตายไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนึกคิดไปถึงว่าถ้าป่วยหนักใครจะดูแลจะเอาเงินรักษามาจากไหนและถ้าตายไปลูกหลานจะเป็นอย่างไรยิ่งคิดก็ยิ่งแย่นะบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็เสียชีวิตถามว่าที่ตายเร็วเนี่ยกว่าที่หมอพยากรณ์เนี่ยเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่า12วันเนี่ยมะเร็งมันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกนะแต่ที่ตายเพราะใจเสียนะใจเสียมันก็เลยหมดกำลังใจในการที่จะมีชีวิตใจนี่สำคัญนะใจนี่มันสามารถจะซ้ำเติมกายให้ย่ำแย่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคนเนี่ยป่วยด้วยโรคทางใจเยอะนะในอังกฤษเนี่ยก็พบว่า1ใน3ของความเจ็บป่วยที่ทำให้คนไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหาสาเหตุทางกายไม่พบทั้งที่อาการทางกายที่ชัดเจนนะบางคนตาบอดบางคนชักบางคนปวดเรื้อรังบางคนนำผมึกอัมพาตแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบแล้วมันจะเหลืออะไรที่เป็นสาเหตุก็ใจนั่นแหละนะ1ใน3นะของประเทศเลยนะประเทศอื่นก็เหมือนกันงั้นใจนี่นะมันสามารถจะซ้ำเติมกายให้ย่ำแย่ได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรักษาใจให้ดีเดี๋ยวนี้เราไปสนใจแต่รักษากายแต่ลืมรักษาใจใจเนี่ยมันซ้ำเติมกายแต่ในเวลาเดียวกันใจเนี่ยก็สามารถจะกระตุ้นให้กายเนี่ยดีขึ้นได้ฉุดกายให้เนี่ยให้กลับมามีพลังได้เมื่อสัก50-60ปีก่อนนะมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งแกขับเครื่องบินนะไปทางทวีปอเมริกาใต้ระหว่างที่เครื่องบินมันกำลังบินข้ามเทือกเขาแอนดีสเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุขัดข้องเครื่องบินตกนะตกก็เอาลงมาอยู่ในภูเขาภูเขาเนี่ยแอนดีสนี่นะมันมีหิมะเยอะนะผู้ชายนี่แกรอดตายนะแต่ว่าแกก็ต้องหาทางนะลุยหิมะนะเพื่อ
จอผู้เจอคนให้ได้อาหารก็ไม่ค่อยมีน้ำก็น้อยแกลุยหิมะมา3วัน3คืนก็ยังไม่เจอคนเรี่ยวแรงก็หมดนะใกล้จะหมดแกก็พยายามดิ้นรนนะเพราะว่าถ้าไม่ขยิ้งขยับเนี่ยถ้ายอมแพ้ตายแน่หนาวตายแต่ก็อดทนได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงจนกระทั่งเนี่ยยอมแพ้บอกเนี่ยยอมตายแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วในใจนี่ก็ล่ำลาเมียแล้วลูกแต่จู่ๆแกนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าแกตายตรงนั้นน่ะในภูเขาเนี่ยท่ามกลางหิมะเนี่ยการค้นหาศพคงจะเป็นไปได้ยากและถ้าหาศพไม่ได้ไม่เจอเนี่ยก็จะมีปัญหากับลูกกับเมียเพราะว่าประกันชีวิตก็จะไม่ได้นะจนกว่าจะต้องรอถึง4ปีนะให้ศาลเนี่ยตัดสินว่าเป็นบุคคลสูญหายนะประกันชีวิตเนี่ยถึงจะให้เงินกับเมียและลูกแกก็ห่วงลูกเมียนะว่าเนี่ย4ปีระหว่างที่รอศาลตัดสินว่าเป็นบุคคลสาบสูญเนี่ยลูกเมียจะอยู่ยังไงนะจะเอาเงินที่ไหนใช้แกก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วตายตรงนี้ไม่ได้นะมองไปข้างหน้าเนี่ยประมาณ100เมตรเนี่ยมันมีหินอยู่มันมีชะง่อนหินอยู่นะหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งก็เลยคิดว่าไปตายบนนั้นน่ะจะดีกว่าเพราะว่าคงจะค้นหาศพเจอได้ง่ายแกก็เลยรวบรวมกำลังเนี่ยเพื่อสุดท้ายเนี่ยเดินไปที่หินก้อนนั้นซึ่งอยู่ห่างประมาณ100เมตรแต่พอแกไปถึงหินก้อนนั้นนะแกมีเรี่ยวแรงเดินต่ออีก90กิโลนะรอดตายนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะทำไมอะไรทำให้แกมีเรี่ยวแรงขนาดนั้นนะการคิดถึงลูกการคิดถึงเมียนะไม่อยากจะให้เขาลำบากไม่อยากจะให้เขาเดือดร้อนกับการตายของตัวนะมันใจล้วนๆเลยนะร่างกายนี่มันจะไม่ไหวแล้วแต่ใจนะกรณีนี้ตรงข้ามกับ3กรณีแรกที่พูดนะใจที่มันมีความมุ่งมั่นนะความไม่ได้คิดถึงตัวเองคิดถึงเมียคิดถึงลูกมันทำให้มีพลังกายเนี่ยมันก็ยอมตามใจเลยนะทำตามอำนาจของจิตใจเนี่ยสามารถที่จะเดินฟันฝ่าจนกระทั่งไปเจอบ้านผู้คนเลยรอดตายนั่นใจเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรหรือจัดการอย่างไรถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจนะมันก็ไปทำให้กายย่ำแย่แต่ถ้าเรารู้จักรักษาใจดีนะมันก็ช่วยทำให้ใจกระเตื้องทำให้กายกระเตื้องขึ้นมาเพราะนั้นธรรมะนี่สำคัญนะเพราะธรรมะนี่เป็นเรื่องของการดูแลรักษาใจเป็นเรื่องการบำรุงจิตใจให้เป็นกุศลให้มีพลังหรือพระนิยามเจ็บป่วยเนี่ยเราจะพึ่งแต่ยาไม่ได้นะธรรมะนี่ก็สำคัญนะแต่เวลาพูดธรรมะเนี่ยหลายคนก็ไปนึกถึงเรื่องการสวดมนต์การทำสังฆทานอะไรต่างๆที่จริงความหมายมันมีธรรมะมีความหมายมากกว่านั้นนะการที่เรานึกถึงผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะเราเรียกธรรมะนั้นว่าเมตตานะหรือว่าเวลาเรามีความเจ็บความปวดเนี่ยธรรมะนี่มันช่วยได้เยอะเลยอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้หายนะมันก็มีนะธรรมะที่ทำให้หายปวดแล้วก็หายป่วยแต่ว่าถึงแม้จะไม่หายป่วยเนี่ยแต่ก็ช่วยทำให้เราอยู่กับความเจ็บความปวดได้อย่างไม่ทุกข์มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อน้องโยนะแกอายุ7ขวบวันหนึ่งเนี่ยป้าเนี่ยก็ชวนน้องโยเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมเนี่ยบอกว่ากลางทางเกิดอุบัติเหตุ
รถชนมอเตอร์ไซค์พังเลยนะป้านี่แขนหักข้างหนึ่งแต่น้องโยนี่ขาเละไปหนึ่งข้างก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทั้งสองคนเลยนะระหว่างทางนี่ป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลยนะจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าห้องผ่าตัดหมอก็ผ่าตัดน้องโยจนเรียบร้อยหมอแปลกใจถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยขนาดป้านี่ร้องโอดครวญน้องโยพูดน่าสนใจน้องโยบอกว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยเนี่ยเห็นได้ยินป้าร้องเนี่ยก็สงสารป้าเนี่ยแค่นี้ป้านี่ก็ใจจะสลายอยู่แล้วถ้าน้องโยร้องป้ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยน้องโยเนี่ยนึกถึงป้าห่วงป้าให้ความห่วงป้าเนี่ยนะมันทำให้แกสามารถจะอดทนต่อความเจ็บปวดได้ความเจ็บปวดเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยถ้าน้องโยคิดถึงแต่ตัวเองนะว่าถ้าฉันขาเสียขาพิการเนี่ยฉันจะเล่นบอลยังไงนะฉันจะอยู่ยังไงฉันจะหาแฟนยังไงโอ้น้องโยก็ต้องร้องครวญแต่น้องโยไม่มีความคิดแบบนี้น้องโยคิดถึงป้าไม่อยากให้ป้าเสียใจอันนี้คือธรรมะนะการคิดถึงผู้อื่นเนี่ยมันทำให้ความทุกข์ความเจ็บปวดของน้องโยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเป็นอยู่ในระดับที่พอทนได้มีหลายคนเนี่ยที่เขาเวลาเขาเกิดเมตตากรุณาขึ้นมาเนี่ยความเจ็บความปวดมันลดลงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นไมเกรนกินยาเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าบ้านปากเกร็ดนะซึ่งมีเด็กเล็กๆนะเด็กอ่อนเด็กโตเขาต้องการพี่เลี้ยงต้องการจิตอาสาไปช่วยอุ้มบ้างไปช่วยเล่นบ้างเพราะว่าพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยของศูนย์นี่ไม่พอก็เปิดรับสมัครเธอก็ไปเป็นจิตอาสาอาทิตย์ละ2วันไปจิตอาสาได้ไม่กี่ครั้งนะวันหนึ่งก็เกิดเอดใจขึ้นมาเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมฉันลืมกินยาปกติกินยาทุกวันเลยทำไมถึงลืมกินยามาสำรวจก็เพราะว่าอ๋อเป็นเพราะว่าไม่ปวดทำไมถึงไม่ปวดนะก็เพราะมีความสุขจากการไปเป็นจิตอาสาตอนที่เธอไปดูแลเด็กเนี่ยเธอมีความสุขพอมีความสุขก็หายปวดหายปวดก็เลยลืมกินยาเธอเลยพบเลยนะว่าโอ้ไอ้ทีแรกเนี่ยฉันคิดจะไปให้ความสุขกับเด็กแต่จริงเด็กเนี่ยกลับให้ความสุขกับเราเราคิดจะให้เด็กแต่เด็กกลับให้เราจิตที่เมตตานี่นะแล้วก็ได้เอื้อเฟื้อผู้อื่นเนี่ยมันทำให้กายนี่ดีขึ้นนะความเจ็บความปวดน้อยลงวิธีระงับความทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจอย่างหนึ่งนะคือการไปช่วยผู้อื่นนะก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยเพราะว่าเมื่อช่วยผู้อื่นแล้วเนี่ยเมตตาเนี่ยมันจะงอกงามเบ่งบานในใจแล้วเมตตาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตใจดีขึ้นพอจิตใจดีขึ้นนะมันก็ไปช่วยทำให้ความปวดทุเลาลงจริงๆอย่าว่าแต่เมตตาคนอื่นเลยนะเมตตาเชื้อโรคเมตตาโรคภัยแค่เจ็บนี่ก็ช่วยได้เยอะนะมีพี่หญิงคนหนึ่งจะเป็นเธอเป็นโรคงูโรคสะเก็ดเงินอย่างแรงเลยต้องนอนบนใบตองปวดนะแต่เธอก็อยู่ความปวดได้โดยกินยาระงับปวดน้อยมากเธอทำงั้นได้ยังไงเธอมีเคล็ดลับอย่างไรคือเธอเป็นคนที่ชอบทำบุญนะเวลาเธอทำบุญหรือฝากใครไปทำบุญเนี่ยเธอก็จะพูดกับสะเก็ดเงินว่าสะเก็ดเงิน
ถ้าเธอจะไปเธอก็ต้องถ้าเธอจะไปก็ขอให้เอาบุญกุศลของฉันไปด้วยนะฉันให้แต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงเธออาจจะตายได้นะโอ้จิตใจเธอประเสริฐนะเมตตาไม่ต้องสะเก็ดเงินคือคนนึงเป็นมะเร็งนะมะเร็งเต้านมก็ปวดนะโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนแต่เธอก็ไม่ค่อยกินยาระงับปวดเท่าไหร่เวลาปวดขึ้นมาเธอก็จะคุยกับก้อนมะเร็งว่ามะเร็งตอนนี้ก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วเธอนอนฉันก็นอนด้วยแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมลูกให้มะเร็งฟังหลายคนเนี่ยนะพอเป็นมะเร็งเนี่ยก่นด่ามะเร็งไอ้เลวไอ้ระยำทำไมมาเป็นมารังควานฉันแบบนี้ยิ่งปวดเข้าไปใหญ่แต่พอจิตใจมีเมตตานะปฏิบัติกับมะเร็งเหมือนลูกนะโอ้มันช่วยนะมันช่วยทำให้ความเจ็บปวดทุเลาสามารถอยู่กับความเจ็บปวดได้อันนี้เรียกว่าอานิสงส์ของเมตตาประการต่อมานะก็คือการให้อภัยความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดจากความโกรธมีพี่ยงคนหนึ่งเนี่ยเธออายุแค่20กว่านะแต่ว่าเธอปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันสูงเนี่ยเป็นประจำเลยเธอก็ไปหาหมออยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ดีขึ้นหมอให้ยามามันก็ดีชั่วคราวหมอเองก็แปลกใจเพราะว่าไม่พบสาเหตุทางกายนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่จริงหมอก็เกิดจะถอดใจอยู่แล้ววันหนึ่งหมอก็เอะใจขึ้นมาก็เลยบอกว่าเนี่ยไหนคุณช่วยเล่าประวัติของคุณให้ฟังหน่อยเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กอยู่ในความดูแลของพี่สาวสองคนเวลาเธอพูดถึงพี่สาวสองคนเธอก็จะมีอาการนะโกรธเพราะว่าพี่สาวคนนี้สองคนเนี่ยนะชอบใช้อำนาจบังคับเธอเอาเปรียบเธอก็รู้สึกโกรธนะขับแค้นหมอเลยรู้เลยนะว่าเธอป่วยเพราะอะไรหมอแนะนำนะให้เธอให้อภัยพี่สาวเธอโกรธหมอนะแล้วก็หายไปเลยนะเพราะหมอแทนที่จะให้ยาให้วิธีให้ยาเพื่อช่วยเธอกลับมาบอกให้เธอทำนั่นทำนี่แต่ผ่านไปหนึ่งปีนะหมอก็ได้จดหมายจากผู้หญิงคนนี้นะสมัยนั้นมันยังไม่มีอีเมลนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอหายแล้วเพราะทำตามที่หมอแนะนำหมอแนะนำว่าอะไรให้อภัยพี่สาวนะเธอเป็นโรคนี้เพราะเธอโกรธเธอขับแค้นถ้าไม่หายโกรธนะก็ยังป่วยอยู่ต่อไปแล้วทำไมจึงหายโกรธได้คือการให้อภัยพี่คนหนึ่งเนี่ยนะเธอวันหนึ่งเธอทำงานดึกนะพี่เพื่อนก็พาไปส่งบ้านแต่ระหว่างทางก็ทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอข่มขืนเธอก็เอาเรื่องแล้วจนผู้ชายเนี่ยติดคุกแต่ว่าใจของเธอมันไม่ได้หายมันมีความโกรธมีความคับแค้นแม้เขาติดคุกแล้วมันก็ยังเธอก็ยังรู้สึกไม่สะสมความคับแค้นมันทำให้เธอกราดเกรี้ยวแล้วก็เวียงวีนอารมณ์เสียจนทั้งต่อมาก็ป่วยนะใจสั่นปวดหัวนะปวดท้องแล้วก็ปวดกรามนะเพราะว่าเธอกัดฟันเวลานอนกัดฟันจนปวดเลยนะปวดกรามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะจนทั้งเธอได้ตระหนักว่าที่เธอเป็นเนี่ยเพราะความโกรธความแค้นสุดท้ายเนี่ยเธอตัดสินใจให้อภัยพอให้อภัยเขาเนี่ยไอ้โรคที่ว่าเนี่ยมันก็หายไปเลย
การให้อภัยเนี่ยมันเป็นยาสามัญประจำใจนะเมื่อเราเจ็บปวดเพราะถูกทำร้ายเนี่ยไม่ว่าทางกายหรือทางใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนะคือการให้อภัยเราไม่ได้อภัยเพื่อเขานะเราให้อภัยเพื่อตัวเราเองเพราะถ้าไม่เอาไม่ให้อภัยจิตใจก็รุ่มร้อนและเผลอๆร่างกายก็ย่ำแย่ด้วยนะนอกจากเมตตาแล้วก็การให้อภัยแล้วนะมันยังมีธรรมะอีกหลายอย่างที่ช่วยได้นะเช่นศรัทธาเนี่ยศรัทธานะศรัทธาถ้าเรามีต่อสิ่งที่ดีงามนะมันจะช่วยทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความปิตินะและปิติเนี่ยนะมันทำให้เกิดสุขและความสุขใจเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บความปวดได้คุณยายคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งที่กระเพาะนะแล้วก็พอถึงระยะท้ายๆเนี่ยแกก็ปวดมากยานี่ก็เอาไม่อยู่นะในช่วงนั้นพอดีนะมีพยาบาลคนหนึ่งมาเยี่ยมพยาบาลคนนี้ก็น่าสนใจนะเกื้อจิตสอนรำเกื้อจิตแขรำเนี่ยอยู่ที่ศรีสะเกษอยู่ที่บุรีรัมย์ปกติพยาบาลเนี่ยเวลาเจอคนไข้ที่ปวดเนี่ยก็จะถามว่าปวดกี่คะแนนคะแนนมันมีตั้งแต่0ถึง10 10นี่คือปวดมากๆแต่พยาบาลคนนี้แกไม่ถามอย่างนั้นแต่ถามว่ายายชีวิตนี้ทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบทันทีเลยหล่อพระ10ปีก่อนเนี่ยยายได้มีส่วนร่วมในการหล่อพระคนอีสานนี่ก็ถือเป็นมหากุศลมากเลยนะการหล่อพระเนี่ยแกภูมิใจแกมีความปลื้มปิติพยาบาลนี่ก็ไวนะถามเลยยายจำได้ไหมวันนั้นยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรยายจำได้หมดเลยแสดงว่ายายประทับใจมากพยาบาลเลยชวนคุยเรื่องหล่อพระคุยประมาณ10นาทีได้พอคุยเสร็จนะคุณยายก็พูดขึ้นมาเลยนะเออคุณหมอกินแล้วพยาบาลว่าหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยนะไม่ได้กินยาเลยนะแต่ทำไมหายปวดเพราะว่านึกถึงสิ่งที่ตัวเองศรัทธาคนเราเวลาปวดนะถ้าเรานึกถึงเรื่องอื่นนะที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกปวดทุเลาลงอันนี้เรียกว่าลืมปวดนะเรียกว่าลืมปวดเคยเป็นไหมยุงกัดแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะว่าตอนนั้นกำลังเล่นไลน์เล่นเฟซนะหรือว่ากำลังเล่นเกมออนไลน์ไม่ใช่ว่าร่างกายไม่รู้สึกปวดนะร่างกายไม่รู้สึกแต่ใจเนี่ยมันไม่ไปรับรู้เพราะใจมันไปสนใจอย่างอื่นนะสมัยเด็กๆหรือวัยรุ่นบางคนเนี่ยจะเคยนะนั่งหลังขดหลังแข็งทั้งคืนเลยแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันสนใจแต่ไพ่ในมือนะเล่นดัมมี่ทั้งคืนไม่รู้สึกปวดเลยแต่พอเล่นเสร็จโอ้โหปวดนะอันนี้เรียกว่าลืมปวดนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายเนี่ยไม่ใช่แค่ลืมปวดนะมันเป็นผลของศรัทธาด้วยผู้เจ้าตรัสว่าศรัทธาทำให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์คือความเบิกบานใจปราโมทย์ทำให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทำให้เกิดปัสสัทธิความผ่อนคลายกายและใจและปัสสัทธิทำให้เกิดสุขนะพูดง่ายคือศรัทธาทำให้เกิดสุขสุขที่ว่ามันไม่ใช่แค่สุขใจนะม
ันสุขกายด้วยก็พบว่าคนที่มีสัตว์คนที่เกิดความปิติอิ่มเอิบหรือว่ามีสมาธิเนี่ยหรือคนที่รู้สึกดีๆสบายๆเนี่ยมันจะมีสารสื่อประสาทบางตัวที่หลั่งออกมาเราเรียกชื่อว่าโดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟินเนี่ยสารสื่อประสาทเนี่ยมันหน้าที่อย่างหนึ่งคือมันจะไปบล็อกสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งมาจากร่างกายปกติเนี่ยสัญญาณที่มันจะไปถึงสมองเราจึงจะรู้สึกปวดแต่ถ้ามันไปไม่ถึงสมองเพราะถูกบล็อกกลางทางเนี่ยเราจะไม่รู้สึกปวดนะถ้าคนที่จิตใจเนี่ยมีศรัทธาในบางสิ่งเนี่ยจนกระทั่งเกิดปราโมทย์เกิดปิติเนี่ยนะความปวดจะทุเลาจะมีความสุขใจและสุขกายมากขึ้นนะอันนี้เกิดเพราะทำไมบางคนเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะหันมาสวดมนต์นะในการสวดมนต์เนี่ยหรือแม้กระทั่งการไปกราบพระมันช่วยกระตุ้นเพิ่มพูนศรัทธานะพอศรัทธาเกิดนะสุขก็ตามมาแต่ควรจะเป็นศรัทธาที่ดีนะที่จริงศรัทธาในยาก็ช่วยได้นะเราป่วยแล้วเกิดมีคนให้ยามาถ้าเรามีศรัทธาในยาตัวนี้เพราะว่ามันแพงหรือว่าเป็นเพราะหมอที่เก่งให้มากินแล้วจะได้ผลดีทั้งที่สิ่งที่ให้มาอาจจะไม่ใช่ยาด้วยซ้ำผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะแกปวดมากเลยนะแกก็ขอมอร์ฟีนแต่ว่าแกก็ได้มอร์ฟีนจนเกินพิกัดละคือทุก2ชั่วโมงให้มากกว่านั้นไม่ได้แต่แกก็ยังขอร่ำร้องขอมอร์ฟีนพยาบาลสงสารก็เลยให้ทั้งที่หมอนี่ห้ามแล้วเพื่อนก็ไปต่อว่าแต่ปรากฏว่ามันได้ผลนะก็คือว่าพอให้แล้วคนไข้ก็หลับเลยพยาบาลเพื่อนพยาบาลก็ไปต่อว่าเธอไปให้ได้ยังไงหมอห้ามพยาบาลบอกว่าไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะให้วิตามินแต่คนไข้เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นมอร์ฟีนพอเชื่อเท่านั้นแหละนะมันได้ผลเลยอันนี้เป็นศรัทธาอันนี้ในวงการแพทย์เรารู้กันดีนะมันมีผลของยาที่เรียกยาเทียม placebo effect ให้ยาเทียมไปแต่คนเชื่อว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพชะงัดเนี่ยกินแล้วก็ได้ผลเลยไม่ใช่หายปวดอย่างเดียวนะบางทีโรคพาร์กินสันเนี่ยดีขึ้นเลยนะทั้งที่มันไม่มียารักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยแต่ว่าพอเชื่อมันยาที่หรือเป็นวิธีการรักษาที่ช่วยได้นะดีขึ้นเลยนะมือหายสั่นเลยอันนี้ประหลาดมากนี่เพราะศรัทธาเป็นนอกจากศรัทธาแล้วนะมันยังมีธรรมะตัวอื่นอีกนะคือสมาธิคุณหมอมรามลิลาเล่าว่านะเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งนะเป็นอาจารย์อายุ40กว่าผู้ชายมะเร็งเนี่ยมันก็ลามนะเข้าสู่ระยะท้ายแล้วลามไปถึงกระดูกปวดมากหมอให้ยามอร์ฟีนทุก3ชั่วโมงแกก็ขอมากกว่านั้นเพราะว่าผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวก็ปวดแล้วปวดจนกระทั่งนอนไม่ได้นั่งก็ต้องหาอะไรมาพิงหลังคุณหมอมาเห็นนะโอ้ตัวแกซีดเลยนะเม็ดโตๆเหงื่อเม็ดโตๆหายใจก็ติดขัดสงสารก็เลยถามว่าเคยทำสมาธิไหมบอกก็ไม่เคยคุณหมอก็เลยแนะนำนะให้ทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแกก็ถามว่าต้องทำนานเท่าไหร่คุณหมอก็ตอบว่าทำเท่าที่ทำได้
แล้วก็เลยชวนทำด้วยกันทีแรกเนี่ยนะ5นาทีแรกเนี่ยคนไข้พอทำสมาธิเนี่ยมันก็มีเสียงหายใจฟืดฟ้าฟืดฟ้าหายใจขัดผ่านไป5นาทีเสียงหายเสียงขัดเสียงหายใจขัดก็ค่อยๆหายไปคุณหมอมานึกว่าคนไข้เลิกทำแล้วหรือหลับไปเพราะว่ายังไม่หลับก็ยังนั่งทำอยู่แต่ว่าลมหายใจละเอียดขึ้นคุณหมอที่แรกคิดว่าคนไข้คงจะทำไม่ได้นานหรอกเพราะปวดไงคนธรรมดาไม่ปวดนี่ยังนั่งไม่ได้นานเลยแต่บอกว่า10นาทีก็แล้ว20นาทีก็แล้ว30นาทีก็แล้วคนไข้ก็ยังนั่งจนกระทั่งถึง50นาทีพอนั่งเสร็จนะลืมตาขึ้นมาเหมือนคนใหม่เลยนะเลือดลมดีปากเป็นสีชมพูเหงื่อหายหน้าตาผ่องใสคนไข้ก็แปลกใจนะกลัวสมาธิมันดีขนาดนี้เฉยเหรอคุณหมอก็อมรก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนทำไมถึงนั่งได้นานแล้วก็นั่งได้ดีก็ได้คำตอบว่าคนไข้เนี่ยแกเป็นคนที่มีสมาธิกับงานไอ้สมาธิที่ใช้กับงานเนี่ยพอเอามาใช้กับลมหายใจเนี่ยมันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันเป็นสมาธิตัวเดียวกันตอนหลังคนไข้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยแกล่ำร้องจะขอมอเอามอร์ฟีนเนี่ยวันละ 7-8 ครั้งเนี่ยตอนหลังพึ่งมอร์ฟีนน้อยมากเนี่ยแค่วันละ2ครั้งก็เหลือเฟือแล้วที่เหลือใช้สมาธิเพราะสมาธินี่มันช่วยทำให้ความเจ็บปวดทุเลาได้ดีมากนะบางทีแม้กระทั่งยาเอาไม่อยู่นะแต่สมาธินี่เอาอยู่ได้คุณหมอสุมาลีนิมานิตนะเป็นอาจารย์แพทย์ที่สิริราชเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเราว่าเคยเจอคนไข้คนหนึ่งนะคนไข้คนนี้แกเป็นโรคพุ่มพวงตั้งแต่อายุ12แล้วก็ไตก็เสียแต่แกมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการรักษานะเคยไปให้หมอเจาะไขสันหลังนะบอกว่าไปทำอีท่าไหนไม่รู้แกปวดมากเลยนับแต่นั้นมาแกกลัวหมอแกกลัวเข็มเวลาหมอแทงเข็มไปเนี่ยแกจะบางทีแกร้องกรี๊ดเลยนะร้องกรี๊ดจนชักด่าหมอด้วยบางทีเกรงเนี่ยเกรงจนสลบไปเลยแพ้กลัวเข็มฉีดยามากแต่พอมาถึงคุณหมอนะคุณหมอโซมาลีก็ฉลาดนะก็พยายามทำให้เด็กเนี่ยได้มาดูความกลัวเข้าใจความกลัวของตัวมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้เด็กเนี่ยเริ่มรู้ทันเริ่มเข้าใจความกลัวจนกระทั่งความกลัวค่อยๆหายไปเด็กตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะพอมาหาหมอเนี่ยหลายปีเป็นปีๆตอนหลังก็ไม่กลัวเข็มเลยนะเวลาหมอเอาเข็มเนี่ยเข็มใหญ่ๆเนี่ยขนาดเท่าตะปูเนี่ยนะแทงเข้าไปที่สันหลังนี่บางทีคนไข้เด็กคนนี้ดูไม่ใช่เด็กแล้วเป็นสาวแล้วดูเข็มโดยที่ไม่กลัวเลยเพราะว่าสามารถจะจัดการความกลัวได้แต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าตอนหลังเนี่ยต้องผ่าตัดเพราะว่าเปลี่ยนไตก่อนหน้านั้นลืมบอกไปว่าตอนหลังแกก็มาเข้าคอร์สนะเจริญสติทำสมาธิอย่างจริงจังแล้วก็พอมาถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนไตปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแกแพ้ยาฉีดระงับปวดนะแพ้มากแพ้อย่างแรงถ้าแพ้ก็แปลว่าอะไรก็ฉีดไม่ได้ทีแรกหมอก็จะเลิกผ่าตัดแล้วแต่แกบอกว่าไม่เป็นไรหมอผ่าเลยขอพาราเม็ดหนึ่งแกได้พาราหนึ่งเม็ดแล้วแกก็ตามลมหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นสมาธิจนกระทั่งหลับไปบอกว่าผ่าได้นะทั้งที่ไม่ได้ใช้ยาระงับปวดเลยวันนี้เป็นเคสที่หมอนี่อัศจรรย์มากนะอันนี้เพราะกำลังสมาธินะหมอผ่าตัดโดยที่ไม่ใช้งานยาระงับปวดแต่ใช้สมาธิของคนไข้
นอกจากสมาธิแล้วนะสตินี่ก็ช่วยได้เยอะนะสมาธิเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่จิตเนี่ยไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถ้าปวดท้องก็เอาจิตมากำหนดลมหายใจจนกระทั่งจิตมีสมาธิอยู่กับลมหายใจแต่สติเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึงนะคือแทนที่จะหันหลังให้ความปวดมันก็มาดูความปวดแต่ว่าไม่เป็นผู้ปวดนะดูแต่ไม่เข้าไปยึดอันนี้มันยากหน่อยนะแต่มันช่วยได้หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่ออาตมาเนี่ยเคยป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งตอนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอก็พบว่ามันมีก้อนเนื้อเนี่ยที่มันลามมาที่แถวตับอ่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะดูทำเท่ามันจะมาลามที่ตับอ่อนก็เลยกดเสร็จก็ถามหลวงพ่อว่าปวดไหมหลวงพ่อบอกปวดนะปวดเกินร้อยเลยแล้วทำไมไม่ร้องท่านบอกร้องทำไมให้ขาดทุนนะคือปวดกายนี่ก็พอแล้วไม่ต้องปล่อยใจให้ปวดไปด้วยแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยไอ้ความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเราในความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราท่านบอกความปวดเนี่ยมันมีเอาไว้ดูเอาไว้เห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นแต่ส่วนใหญ่พอปวดแล้วก็เข้าไปเป็นเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะมีสติมันก็หลงเข้าไปยึดเราไม่ชอบความปวดนะแต่ว่าปวดตรงไหนใจมันก็จะไปปักตึงตรงนั้นสังเกตมาอย่างเช่นตอนนี้บางคนจะเมื่อยแล้วปวดขาเมื่อยขาหรือบางทีอาจจะปวดหลังปวดตรงไหนใจมันจะไปจดจ่อตรงนั้นทั้งที่เราไม่ชอบพอไปจดจ่อตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งปวดอันนี้แล้วเข้าไปเป็นละแต่ถ้ามีสตินะมันจะถอนจิตออกมาเป็นผู้ดูมันก็จะเห็นว่ากายปวดนะแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งแล้วก็แถวกระเพาะปัสสาวะก็ปวดมากนะมาถึงจุดหนึ่งยาก็เอาไม่อยู่ทีแรกก็ทุรนทุรายแต่ว่าแกเคยฝึกสติมาพอตั้งสติได้แกก็ใช้สติเนี่ยมาภาษาแกนั่นคือเอาสติเนี่ยสติดึงจิตมาไว้ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูความปวดที่ท้องตอนที่จิตมาดูความปวดนะมันปวดกายก็จริงนะแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะจิตมันเป็นผู้ดูเฉยๆแต่พอเผลอสตินะจิตมันก็ไปลงกับกายนะมันจะปวดมากเลยแต่พอตั้งสติได้ดึงจิตออกมาดูเฉยๆมาดูมารู้ไม่ใช่มาจ้องนะแค่ดูรู้เนี่ยมันก็จะความทุกข์ก็จะเผาลงเบาลงนะเรียกว่าปวดกายแต่ใจไม่ปวดถ้าปวดแต่กายใจไม่ปวดนี่นะความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะนะเพราะว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความปวดใจก็เคยมีการวิจัยเพราะว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยานะถ้าโดนเข็มจิ้มเนี่ยจะรู้สึกปวดเป็น3เท่าของคนที่ไม่กลัวแปลว่าความกลัวมันทำให้ความปวดคูณ3นะแทนที่จะปวด1ก็ปวด3หนึ่งส่วนเป็นความปวดกายอีกสองส่วนเป็นความปวดใจที่เกิดจากความกลัวถ้าความกลัวนี่มันทำให้ความปวดมันเพิ่มพูนขึ้นมาได้ความกลัวก็เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ความโกรธความกลัวครอบงำจิตและขณะเดียวกันก็ไม่ไปปล่อยให้จิตปักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดเนี่ยคือแค่ดูแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะทุเลาลงประการสุดท้ายนะนอกจากเมตตาศรัทธาการให้อภัยสมาธิสติแล้วเนี่ยธรรมะที่สำคัญคือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจตระหนักถึงความจริงของกายและใจ
ปัญญาที่สำคัญคือการที่เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวกูนะมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กูปวดนะมันเป็นกายที่ปวดถ้าไม่มีกูปวดนะหรือถ้าไม่รู้สึกสำคัญมันหมายว่ากูปวดเนี่ยใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะมีเรื่องเล่าสมัยที่หลวงปู่ดูหลวงปู่บุตรดายังมีชีวิตอยู่นะตั้ง50ปีมาแล้วเนี่ยท่านไปผ่าเอานิ้วออกพอผ่าเสร็จนะไม่เท่าไหร่นะท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วค่อยชั่วแล้วคือท่านจะกลับวัดแล้ววัดอยู่สิงห์บุรีหมอก็แปลกใจหลวงปู่ไม่ปวดเหรอคนอื่นที่เขาผ่าน้อยกว่านี้ก็ยังบอกว่าปวดเลยหลวงปู่ทำไมไม่ปวดหลวงปู่บอกปวดสิทำไมไม่ปวดร่างกายหลวงปู่มันก็เหมือนคนธรรมดาเมื่อโดนผ่าเนี่ยมันก็ต้องเจ็บนะมันก็ต้องปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยยอมมาปะปนกันคือกายปวดแต่ใจไม่ปวดนะอันนี้เราเรียกว่าแยกกายกับแยกใจแยกรูปแยกนามแต่ที่เหลืออธิบายอย่างนั้นคือว่ากายปวดก็จริงนะแต่ว่าท่านไม่ได้รู้สึกว่ากูปวดความรู้สึกว่ากูปวดมันไม่มีเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีตัวกูอันนี้คือปัญญาคนส่วนใหญ่เวลากายปวดเนี่ยมันก็จะเผลอปรุงตัวกูขึ้นมาก็กลายเป็นกูปวดพอกูปวดปุ๊บใจมันทุกข์เลยลองสังเกตดูนะเวลาเราปวดเวลาเมื่อยลองสังเกตความแตกต่างว่าถ้าเรามองว่าขาปวดขาเมื่อยนะมันจะทุกข์น้อยกว่าความรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อยนะอาจารย์พุทธานบอกว่าเวลามีดบาดนิ้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะถ้ารู้สึกว่ามีดบาดนิ้วกับมีดบาดกูนะมีดบาดนิ้วจะเจ็บน้อยกว่ามีดบาดกูนะความคิดว่ามีตัวกูเนี่ยเป็นเพราะว่ายังหลงมีอวิชชาขาดสติขาดปัญญาหลวงปู่บุตรดานี่ท่านมีปัญญาเห็นนะมันมีตัวกูงั้นเวลากายปวดก็เป็นแค่กายปวดใจไม่ได้ปวดด้วยมีคราวนึงนะถ้าไปฉันแล้วนี่ไปฉันที่บ้านโยมก็มีพระติดตามหลวงปู่ไปปรากฏว่าอาหารเนี่ยมันมีพิษนะพระทั้งคณะเลยนะอาเจียนส่วนใหญ่เนี่ยอาเจียนจะหมดแรงนะนอนหมดแรงแต่หลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านก็นั่งคุยกับญาติโยมได้นั้นท่านตั้งใจจะคุยเพื่อให้กำลังใจเขาญาติโยมเสียขวัญ นิมนต์พระมาบอกว่าพระเจออาหารเป็นพิษท่านก็พูดให้กำลังใจระหว่างที่คุยบางครั้งท่านก็หยิบกระโถนมาแล้วก็อาเจียนพออาเจียนเสร็จท่านก็คุยต่อแล้วคนแปลกใจนะคนหนุ่มๆกับท่านนี่นะป่วยจนหมดสภาพนะแต่หลวงปู่นี่อายุมากเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ท่านหลวงปู่มีอะไรดีหรือเปล่าท่านก็จะอธิบายว่าเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมนะถึงเวลาเจอยาเบื่อยาเมาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยนะใจไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาแต่คนเราเนี่ยเวลาร่างกายมันขึ้นให้ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเพลียขึ้นมาเนี่ยมันเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นร่างกายที่เพลียคลื่นไส้นะแต่รู้สึกสำคัญมากหมายว่ากูเพลียกูคลื่นไส้ตรงนี้ที่ทำให้มันทุกข์มากทุกข์ใจเวลาเราป่วยเนี่ยนะลองมองให้ดีนะว่ามันไม่ใช่กายมันไม่ใช่เราป่วยมันเป็นแค่กายที่ป่วยอย่าให้ใจป่วยด้วยอันนี้ก็ต้องอาศัยสติแล้วก็ปัญญาแล้วถ้าเราเห็นความสำคัญของปัญญานะ เวลาเจ็บปวด เวลาเจ็บป่วยเจ็บปวดหรือมีทุกขเวทนาเนี่ยเราจะวางใจถูกใจของเราเนี่ยนะเราจะวางใจให้มันตรงกับสัจธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเคยพูดนะว่า
อันความอยากหายจากทุกขเวทนาท่านบอกว่าอย่าอยากหายนะเพราะที่อยากหายเนี่ยมันยิ่งเพิ่มตัวสมุทัยทำให้ทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าถ้าจะอยากเนี่ยให้อยากเห็นสัจธรรมจากกายและใจที่มีทุกขเวทนาอย่างนี้ดีกว่าต่างกันนะอยากหายจากทุกขเวทนากับอยากเห็นสัจธรรมจากกายและใจที่มีทุกขเวทนาหรืออยากเห็นสัจธรรมจากทุกขเวทนาเนี่ยถ้าอยากหายจากทุกขเวทนาหรืออยากหายจากความเจ็บปวดเนี่ยมันยิ่งทำให้ปวดทำให้ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราใช้โอกาสเนี่ยในการพิจารณาเพื่อทำให้เกิดปัญญาก็คือว่ามาดูว่าไอ้กายและใจที่มันมีทุกขเวทนาเนี่ยนะมันกำลังบอกอะไรเรามันกำลังแสดงสัจธรรมอะไรให้เราเห็นเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้กำไรคือเกิดปัญญาแทนที่จะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจแทนที่จะซ้ำเติมตัวเองจิตใจจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่ามันไม่มีตัวอยากหายมาเติมมาซ้ำให้เป็นทุกข์มากขึ้นและสัจธรรมที่เห็นเนี่ยจากการที่อยากจะเห็นสัจธรรมจากร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถอยู่ความเจ็บความปวดได้โดยที่ไม่ทุกข์ทรมานเพราะเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ช่วยรักษาใจช่วยเยียวยาใจช่วยชุบชูใจหล่อเลี้ยงใจจนกระทั่งสามารถจะเอาชนะความเจ็บความปวดได้และบางทีมันอาจถึงกับทำให้หายเจ็บหายป่วยก็ได้นะอย่างตัวอย่างหลายตัวอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามนะความสำคัญของธรรมะหรือความสำคัญของการสร้างคุณภาพจิตให้เกิดขึ้นเวลาพูดถึงธรรมะนี่หลายคนก็นึกถึงในเรื่องสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่านึกถึงเรื่องของการเทศแต่เรามองไม่เห็นรูปธรรมของธรรมะรูปธรรมของธรรมะก็เช่นอย่างที่ธรรมะว่านี่แหละเมตตาศรัทธาการให้อภัยสมาธิสติปัญญาพวกนี้แหละถ้าเข้าใจและจับหลักได้และสามารถจะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นในใจได้เนี่ยมันช่วยทำให้เราอยู่ความเจ็บความป่วยได้โดยที่ใจไม่ทุกข์แล้วก็อาจจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้ก็พอสมควรนะก็ขอยุติการบรรยายเย็นนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอเชิญโยคีกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะก็ได้เวลาพักนะคะแล้วเดี๋ยวนี่จะ6โมงนะคะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ตอน19นาฬิกานะคะเดี๋ยวทางบ้านนะคะท่านผู้ชมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนสวดมนต์ตอนเย็นนะคะ19นาฬิกาแล้วก็เราจะมีกายโยคะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีกางเกงท่านก็นำกางเกงมากันด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็19นาฬิกาก็เจอกันนะคะแต่ว่าขึ้นมาก่อนสัก10นาทีก็ดีนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็19นาฬิกานะคะสงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจม